สวัสดีค่ะช้าวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีการขอกันเข้ามาเยอะมากเลยแอดมินก็เลยเหมือนกับรัดคิวทำพฤหัสจัดให้มานะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันน่าจะประมาณ3วันนะคะพฤหัสก็จะเข้าเป็นเกษตรราธิปดีอยู่เนื้อเรือนวินาศของชาวลกักนาราศีเมษแล้วหลายคนอาจจะเห็นคลิปมรุตยูพฤหัสนะคะแล้วก็พระเสา ย้ายนะคะมฤตยูพฤหัสลาหูย้ายนะคะแล้วก็ฟังเสร็จแล้วฟังอาจจะฟังไม่ละเอียดเพราะว่ามันเป็นคลิปที่มีดาวหลายดวงแอดมินเลยแยกย่อยให้เพื่อเป็นความสะดวกแล้วก็คลิปนี้สามารถที่จะฟังตลอดทั้งปีที่พฤหสัสปฏิบิอยู่ในพบนี้นะคะดาวพฤหัสจรเข้าสู่พวินาาเป็นกเกษตราธิบดีหรือว่าที่แอดมินชอบเรียกว่าเข้าฮอตนั่นเองทีนี้ชาวเมษหลายคนก็รู้สึกเหมือนกับแบบว่า เฮ้ยทำไมพระฤาษีของคนอื่นเขาเป็นกระดุมพระนะคะเขาเป็นเงินเขาเป็นลาบผลเขาเป็นหน้าที่การงานเขาเป็นสุภะษิตเขาเป็นการลงทุนเขาเป็นการเสี่ยงโชคอะไรแบบดีๆเลยทําไมของเราเป็นวินาศแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างเดี๋ยวแอดมินกล่าวในทิศทางของดาวจรก่อนนะคะในลักษณะดาวจรเนี่ยเวลาพระฤาษีเข้าสู่ภพเรือนนี้มันหมายถึงเจ้าชะตาจะรู้สึกสันโดษกับปกติรู้สึกอยากอยู่นิ่งๆ แล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเหมือนกับรู้สึกอยู่ดีๆก็รู้สึกพอเพียงรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปยุ่งกับใครอ่ะฉันทําตรงนี้แล้วก็รู้สึกประสบความสําเร็จดีแล้วฉันจะรักษากราฟตัวเองตรงนี้แล้วทําชีวิตให้เป็นแบบนี้ไปราบรื่นไปลักษณะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษบางคนหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าเดินทางไกลฉับพลันทันทีจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ที่พระฤหัสปดีอยู่ในภพวินาศ ะะแล้วก็มันเหมือนกับแบบว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยชาวเมธที่เป็นคนจุบฉับฉับไวคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วจิตใจเร็วนะคะตัดสินใจแบบด่วนฉับพันทันทีอยากคิดอยากตัดสินใจอะไรก็ลุยเลยเปลี่ยนเป็นคนที่ลดความเร่งรีบในชีวิตลดลงสปีดลดลงนะคะอะไรที่เคยลุยอะไรที่เคยไปข้างหน้าในแบบที่มุ่งมุ่มุ่มุมอะลักษณะ กำลังค้นหาตัวเองเหมือนกำลังผ่อนเกียร์เหมือนกำลัง,ลงใส่มันไม่ถึงกับใส่เกียร์ว่างเพราะว่ารถที่เป็นยานพาหนะในการเดืนชีวิตอะแอดขอแบบว่ายกตัวอย่างขึ้นมาให้ง่ายๆอ่ะนาวาชีวิตของคุณอะมันไม่ถึงกับเข้าเกียร์ว่างมันไม่ไม่ถึงกับไม่ทำอะไรเลยมันเหมือนกับแบบว่ากำลังอยู่ในระยะพักวางแผนชีวิตระยะยาว มองชีวิตตัวเองในตอนนี้เพื่อที่จะหาโอกาสที่จะวางแผนให้ตัวเองเนี่ยเจริญไปข้างหน้าคนที่มีพระรหัสัทปดีดเป็นวินาศเข้าวินาศแบบนี้นะคะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่แอดมินจะบอกคือคุณอาจจะเกิดเรื่องของการล้างบางสิ่งที่เกาะเกี่ยวชีวิตแพงต้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะกาฝากที่ติดคุณคนที่มาเกาะคุณกินโดยที่ ไม่ได้มีความหวังดีต่อคุณไม่ได้เป็นเพื่อนแท้คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนแท้คนที่ไม่ได้เป็นรักแท้คนที่เข้ามาหลอกคนที่เข้ามาโกงคนที่เข้ามาต่อหน้าดีรับหลังแย่เนี่ยพวกนี้จะหลุดกระเด็นกระดอนแต่ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีเมษอาจจะแบบว่าเสียใจนะคะเพราะเหมือนกับมองเขาว่าผิดนึกออกไหมคะว่าพระฤาษีหัสัป,ปดีเนี่ยมาล้างบางให้คุณแบบเต็มที่เลย เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เป็นไปได้ว่าคุณจะพบเรื่องราวยุ่งยากเรื่องราวเสียใจเสียใจจากบุคคลเสียใจจากสิ่งที่คุณตั้งใจใทาแล้วมีคนฉกชิงไปแต่ปรากฏว่าในระยะที่คุณก้าวผ่านคุณประสบความสําเร็จหรือว่าได้รับโชคดีนะคะวินาทเข้าวินาทยังมีโอกาสได้โยกย้ายเดินทางเปลี่ยนงานหรือถูกดึงตัวเองไปให้อยู่ในที่กไกลๆหรือวางแผนที่จะไปอยู่ในที่กไกลๆ หรือมีเรื่องราวที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ไม่ได้ทำตามนั้นแล้วพอพระฤหัสเข้าตรงนี้มันจะมีเรื่องฉับพลันทันทีแต่แอดมินบอกไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาไหนเพราะแอดมินดูดาวดวงเดียวซึ่งเป็นเลขห้าทายเพียงแต่แอดมินเอาเสามาประกบนะคะพระเสาเป็นเกษตราทีประดิอยู่ตรงนี้แล้วก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีเมษเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ย จะย้ายไปทิศทางจะไปทํางานไกลหรือจะไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะประสบความสําเร็จอย่างสูงหลายคนบอกว่าแอดบางตําราเขาบอกนะว่าโยกหน้าโยกหลังอะไรก็ตามของพระฤห,หัสกับเสาไม่ดี แต่สำหรับแอดมินนะแอดมินวิเคราะห์ออกมาแล้วมันค่อนข้างดีมันยกหน้าหรือว่าทำมุมถึงกันนะคะแปลว่าจะมีเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตผู้คนเนี่ยถ้าคุณปรับเข้ามาในออนไลน์หรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่แอดมินบอกรวมถึงเรื่องของชีวิตผู้คนนะตั้งแต่เกิดยันตายวัดช่วยเหลือโรงพยาบาล เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับยารักษาโรคนะคะปัจเจสี่อะนะคะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้คุณจะรู้สึกสะดวกสบายมากในปีนี้ที่จะทำสิ่งที่แอดมินบอกว่ามันจะล้างบางอะมันเกิดขึ้นจริงๆนะลองสังเกตแล้วมาเล่าให้แอดมินฟังอะไรก็ตามอะที่มันเป็นเห็บเป็นหมัดเกาะตัวคุณไว้ดูดเลือดดูดเนื้อดวยที่คุณไม่รู้ตัวไอ้พวกกาฝากที่มันมาดูดน้ำเลี้ยงนะคะต่อหน้าก็เยินยอสรรเสริญเนี่ย แอดบอกเลยนะคะกระเด็นแล้วกระเด็นไกลคุณจะเบาสบายตัวแต่อาจจะเสียอกเสียใจยอยู่บ้างนะโอกาสมันเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพฤหัสบดีเพราะเวลาหลายคนบอกว่าพฤหัสอยู่ตรงนี้แล้วมีอันนั้นอันนี้ดาวอันนั้นอันนี้อยู่จะเกิดอะไรขึ้นแอดจะเอามาไว้ในพบนี้นะคะและเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเวลาที่พฤหัสคุณมีดาวพื้นดวงนะคะพฤหัสเข้ามาอยู่ตรงนี้ แล้วดาวพื้นดวงขของคุณคือพระอาทิตย์ตรงนี้ของแอดมินคือภพวินาตรงที่เลขห้าไทยนะคะเป็นสีส้มอยู่ตรงนั้นน่ะดาวพื้นดวงเกิดก็คือดาวพื้นดวงที่คุณเกิดมาปุ๊บคุณไปผูกดวงหาลัคนาแล้วคุณทราบว่ามีอะไรบ้างอยู่ในภพวินาเกิดมาก็มีเลยนั่นแหละคะ่ะหลายคนถามแอดมินดาวพื้นดวงเกิดคืออะไรเนี่ยแอดมินบอกแล้วนะคะดาวพื้นดวงเกิดก็คือ ตั้งแต่คุณเกิดมาคุณมีอะไรอยู่ในภพเรือนวินาศมีดาวดวงไหนอยู่ในภพเรือนวินาศเดี๋ยวแอดมินจะบอกให้หมดแต่ที่นี้สําหรับคนที่ไม่มีก็จะเป็นคร่าวๆอย่างที่แอดมินบอกเมื่อกี้เนี้ยนะคะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสันโดดใช้ชีวิตพอใจมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะเรียบง่ายเหมือนกับเป็นช่วงพัก หรือมีเรื่องฉับพานทันทีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลไปทํางานไกลทํางานออนไลน์อะไรทํานองเนี้ยนะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ไม่มีดาวอะไรสถิตยอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีสถิตยอยู่มันจะมีเรื่องราวเพิ่มเติมเช่นถ้าตรงนั้นมีพระอาทิตย์โอเคเลยนะคะดาวพื้นดวงเป็นพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่นะคะผู้ใหญ่จะส่งเสริมผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่ที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของงานทางไกลด้วยนะ ผู้ใหญ่จะทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จอย่างสูงผู้ใหญ่จะมองคุณในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะในกรณีนี้แอดอยากให้รมะมัระวังเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นเพศตรงข้ามของเจ้าชะตารมะมัดระวังว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าในเรือนวินาาพื้นดวงเกิดของคุณมีพระจันทร์ ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายหญิงมีโอกาสเลยนะคะที่จะได้แต่งงงแต่งงานสมดังใจเลยนะคะแล้วการที่พระฤหัสเข้าสู่ครอบเรือนวินาศเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องวินาศทั้งหลายจะไม่มีทางถึงตัวเจ้าชะตาเหมือนที่แอดมินบอกว่ามันล้างบางไงมันล้างบางเจ้าชะตาเนี่ยใครก็ตามที่คิดปลอกร้ายมันจะเหมือนกับแชออกมานะคะหรือ ถ้าเกิดเป็นหญิงก็จะได้คู่นะคะเป็นผู้ชายก็จะมีสเสน่ห์มากมายเป็นผู้ชายต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าพระฤหัสทัพจันทร์เนี่ยมันเป็นคู่ธาตุประทะคู่ศัตรูนะคะแต่ความเป็นเกษตรของพระฤหัสก็ต้องบอกว่าถึงวิถึงจุดสุดท้ายแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะรอดตัวไปได้แต่แน่นอนถ้าตรงนี้มีพระจันทร์นะสถิติของการเดินทางไปต่างประเทศเกิดเลยนะคะ แต่ถ้าในพวินาศดาวพื้นดวงเกิดของคุณร่างคารระมัดระวังเรื่องของการถูกใส่หลายป้ายสีนะคนพูดถึงไม่ดีนะคะมีเรื่องที่จะทำให้คุณถูกเข้าใจผิดระวังเกี่ยวกับเรื่องของไปคอมเมนต์ในโซเชียลนะคะไปพูดจาในโซเชียลต่างๆนะคะระมัดระวังการคอมเมนต์จะนำเรื่องไม่ดีมาหาตัวเองจะถูกฟ้องร้องจะมีปัญหานะคะแต่ถ้า ตรงนี้หรือในภพวินาเนี่ยพื้นดวงเกิดของคุณมีพระพุทธนี่บอกเลยว่าผู้ใหญ่จะให้ยศนะคะผู้ใหญ่จะให้ย้ายแต่เป็นการย้ายไปด้วยตําแหน่งแห่งที่ที่ดีมันอาจจะห่างไกลหน่อยนะคะแต่ว่าจะได้สิ่งที่ชอบจะได้แบบผลตอบแทนที่ดีนะคะแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นพระอังคารอ่าถ้าตรงนี้เป็นพระอังคารเนะี่ย ถ้าตรงนี้เป็นพระพุทธนะคะเมื่อกี้แอดมินบอกว่าพระพุธเนาะอุ้ยตายพูดเองงงเองนะแอดมินเนี่ยและในภพวินาศในพื้นดวงเกิดมีพระฤหัสบดียกมือขึ้นเลยนะคะถึงแม้เป็นความวินาศอ่วินาศทับวินาศหลังจากที่แก้ปัญหาอะไรต่างๆแล้วอะ่ะจะโชคดีทั้งคนทั้งเงินและก็ความสําเร็จแอดมินอยากบอกชาวลัคนาราศีเมษที่พระฤหัสบดีเป็นกเกษตร หรือว่าคนที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะเอาไปปรับใช้กับทุกๆวันได้ในพื้นดวงเกิดได้ทั้งหมดเลยคือคุณจะต้องอย่าออกหน้าออกตาไอ้เรื่องกันได้ความดีความชอบนะคะหรือว่าได้โชคลาภความสักคะเกิดขึ้นแน่ๆเมื่อพระฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีแต่มันจะมีปัญหาให้แก้ไขมันจะมีคนคอยทําร้ายคอยใส่ร้ายอยู่แน่ๆเพราะฉะนั้นเน้น เน้นในเรื่องที่ว่าเป็นผู้กํากับด้านหลังนะคะเป็นคนวางแผนเป็นคนไม่ออกหน้าออกตาอะไรในทํานองเนี้ยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในฐานะที่คุณแบบว่า วางแผนอยู่ข้างหลังนะคะวินาศก็คืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังตนุหรืออยู่ข้างหลังตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหรือมีคนอยู่ด้านหน้าคุณนั่นเองคุณก็จะพบทั้งเรื่องของความเป็นตัวเองสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้และคุณจะพบเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความสุภาพได้ทั้งหมดเลยนะคะโชคดีทั้งคนทั้งเงินทั้งความสําเร็จต่างๆสําหรับคนที่พารหัสถึงพาราหัสในภพวินาศนะคะส่วน ถ้าตรงในจุดวินาศเนี่ยพื้นดวงเกิดของคุณมีพระราหูก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของการได้ได,ได้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่จากไปเนาะหรือได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์ว่าพี่น้องลูกหลานนะคะ,ะพลัดพรากจากกัน หรือไปเรียนเมืองนอกหรือไปเรียนทางไกลนะคะหรือแบบทำมาหากินแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จเดือดร้อนนั่นเองนะคะแต่ในจุดที่มีพระราหูอยู่ในภพวินาศอย่างนี้นะคะพระราหูในพื้นดวงเดิมก็คือลาภะถูกไหมพระฤหัสพระฤหัสอยู่ในภพวินาศแล้วก็ทับกับเรือนราหูเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบกิจการอะไรต่างๆมันจะมีปัญหาเข้ามามีเรื่องของการสูญหายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองลาบผลต่างๆมีคนเข้ามาเบียนนั่นแหละนะคะแต่ถ้าคุณแก้ขไขป,ปัญหาไปได้คุณจะพบโชคลาภความสําเร็จแล้วมันจะดีขึ้นอย่าง,างแบบเต็มที่เลยทีนี้ถามว่าแอดมินอยากเสริมอะไรจากคลิปอามรุตยูพระฤหัตนะคะย้ายนะคะแอดก็อยากเสริมว่า การที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ภพวินาศเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะภพวินาศเป็นภพที่12และภพที่12เนี่ยในทางโหราศาสตูบาอาจารย์ของแอดบินสอนมาว่าเป็นภพโมกษะเพราะฉะนั้นภพโมกษะนี่ก็คือภพที่กำลังจะจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต่อสู้ที่คุณดิ้นรนที่คุณเจอเหมือนที่แอดบอกว่าแม้แต่อริก็ยังหลุดจากคุณนะคะแม้แต่คนที่มาเกาะกินก็จะหลุดจากคุณคนที่ฉาบหน้ามาดีแต่เบื้องหลังร้ายคนที่ต่อหน้าพูดดีแต่เบื้องหลังไม่ดีจะหลุดออก นะคะเรื่องที่คุณต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่พบที่หนึ่งตะนุกระดุมพระสหัสชาพันธุเจอทุกสิ่งทุกรอบมาเนี่ยกำลังจะหลุดพ้นเพื่อเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นวินาศเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพบที่เวลาเราพูดแล้วตามภาษาชาวบ้านน่ะมันก็เหมือนกับเป็นพบแห่งการสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดมินจะเตือนก็คือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สิน ไปไหนเก็บให้ดีอย่าเอา iPhone มาโชว์อย่าเอาโทรศัพท์มาโชว์อย่าใส่สร้อยอย่าใส่ทองระยะเวลานี้มันจะเกิดการสูญเสียที่คุณไม่อยากให้เสียไปถูกขโมยถูกฉกช,ชิงวิ่งราวนะคะหรือเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังแต่ถึงข้างเหลืองไม,ไม่วินาศเข้าวินาศคือสุดท้ายแล้วคุณคือผู้รอดพ้เพราะดาววินาศถูกเรือนวินาศตัดตรงนั้นไปแล้วเบาใจไหมคะ แต่ถามว่ามันมีเรื่องของโชคลาภไหมมันมีที่แอดมินบอกในตอนต้นนะคะแล้วมันก็มีตามดวงพื้นตามดาวพื้นดวงเกิดทีนี้มันจะเป็นไปตามที่แอดมินบอกไหมละ่ะมันจะเป็นไปตามต่อเมื่อองศาของดาวจรสัมพันธ์กับองศาของดาวเดิมนะคะถ้าไม่สัมพันธ์มันก็จะเป็นอย่างช่วงแรกที่แอดมินบอกว่าเหมือนกับไม่มีดาวอะไรอยู่นะคะข้อที่หคือระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินสิ่งของใช่ไหม ข้อที่2ระยะเวลานี้นะคะอยากให้ชาวลัคนาราศีเมษทําจิตใจให้ผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วคุณจะเป็นคนผ่อนคลายคุณจะเป็นคนสันโดษคุณจะเป็นคนพึงพอใจและเพียงพอในตัวเองอยู่แล้วนะพอพระฤหัสบดีหรือว่าผู้รู้เข้าพบนี้นะคะมันจะเหมือนกับว่าคุณชอบทําบุญทาทานคุณชอบการบริจาคคุณไม่อาคตาพยาบาทใครมันเหมือนล้างอะนะคะมันเหมือนล้างเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้เหมือนกับเจ้าชะตา ไม่ได้อยากไปไหนไม่อยากแข่งดีแข่งเด่นกับใครไม่อยากถือโทษโกรธใครซึ่งมันถูกต้องแล้วมันเป็นในทิศทางที่ถูกต้องนะคะแล้วพบพบเนี้นะคะยังส่งผลดีไปอย่างพบที่4หรือว่าพบเรือนพันธุเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษที่เคยมีปัญหามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทรัพย์สินบ้านช่องค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถนะคะช่วงระยะเวลานี้ มันตึงช่วงก่อนหน้านี้มันตึงพอเพราะเรื่องหัสัดีเข้าสู่ภะเรือนวินาศปุ๊บเดินหน้าเข้าหาเจ้าหนี้เลยค่ะเดินหน้าเข้าหาธนาคารเดินหน้าเข้าหาแหล่งเงินกู้ที่คุณเข้าไปวินาศเข้าวินาศมีโอกาสเป็นหนี้ใหญ่และอ่าคนที่สร้างความเดือดร้อนให้เราโดยปกติอย่างเช่นเจ้าหนี้เขาจะต้องคิดดอกเบีย้ยใช่ไหมคะนั่นก็คือสร้างความเดือดร้อนแหละ แต่เขาจะส่งผลดีให้หนึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้ลดดอกเบีย้ย2มีสิทธิ์ที่จะขยายเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินขยายระยะเวลาทำให้คุณแบบว่าสบายขึ้นในกรณีของคนที่มีเรื่องของหนี้สินตึงรุมเร้านะคะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรพวกนี้มันจะเบาบางลงมีโอกาสอีกว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนช่องเป็นบ้านที่ดีขึ้นเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นเปลี่ยนทำเลของบ้านนะคะ แล้วก็ไปทำงานอย่างที่แอดมินบอกในตอนแรกซึ่งมันส่งผลดีให้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวหัหน้าฝ่ายสุและเคขาจะสามารถทำลายล้างเกี่ยวกับเรื่องของทุกต่างๆให้เจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วนอกจากที่ดาวพระฤหัสบดีอยู่ในภพ,พ,พวินาแล้วเนี่ยเขายังทํามุมนะคะกับภพบที่8 นะคะแล้วก็กลับพบที่12มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรายได้และก็นี่สินเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของรายได้ที่เข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็นี่สินที่ผ่อนคลายลงแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆก็จะผ่อนคลายลงจากตรงนี้ต้องเน้นนะจากผลบุญต่างๆที่เคยทำไว้นะคะผลบุญต่างๆที่มีเท่าไหร่ตรงนี้มันจะกลับมาหาแล้วนะคะในช่วงระยะที่วินาศเป็นวินาตเนี่ย แม้จะถูกโกงก็ยังได้คืนเงินถูกยักยอกไปก็ยังมีทางได้คืนจับตัวคนร้ายได้อะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะเรื่องหัสับัดยอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษไม่ต้องกังวลไปแอดมินทำคลิปนี้เพื่อขอมวดปมให้คุณได้สบายใจแล้วก็รู้ว่านี่มันกำลังอยู่ในภพโมกษะมันจะหลุดพ้นจากภพที่สิบสองในจักรราศีเพื่อเริ่มวงรอบของชีวิตใหม่ นะคะการเริ่ม,มุงรอบในทุกๆครั้งเราไม่ได้เริ่มจากก้าวแรกเสมอไปเพราะเราเริ่มแรกมาเยอะแยะแล้วนะคะอย่าลืมว่าในจักรราศีมันจะมีดาวต่างๆนะคะเป็นมหาอูดบ้างใช่ไหมเป็นราชาโชคบ้างเป็นเกษตรราธิบดีดบ้างเป็นลาบผลบ้างนะคะเราก็ไปเก็บเกี่ยวตรงนั้นฟังพอฤหัสบดีเสร็จแล้วอยากวางแผนวางไกด์ไลน์สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแอดแนะนำเลย ไปฟังลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่พฤษภาคมนะคะถึงสิงหาคมคุณวางไกด์ลายยาวๆไปนะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณฟังแอดมินแล้วคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดขัดข้องใจคนก็ไม่ดีงานก็ไม่ดีลงทุนอะไรก็ไม่ดีดูซิจะไปเก็บลาาผลจากการลงทุนตรงไหนนี่เป็นการดูดาวเดียวอาจจะข้องเกี่ยวกับพระเสาวบ้าง ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเปียงว่าไม่ใช่ยกตัวอย่างเอามารวมกันมิกกันเพื่อให้ทุกคนฟังแล้วเออรู้ว่าเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยถ้าคุณดึงทุกสิ่งทุกอย่างหรือการค้าขายของคุณเข้ามาทางออนไลน์นะคุณจะประสบความสําเร็จทีนี้ออนไลน์ทําอย่างไรออนไลน์คือไม่ใช่การลงทุนแบบมีหน้าร้านนะคะวินาศกรรมะกับวินาศเนี่ยยกหน้าโยกหลังกันเนี่ยอย่ามีอย่ามีพนักงานขายแบบขายหน้าร้าน อย่ามีพื้นที่ขายไปเช่าขายอย่างเงี้ยคือถ้ามีก็ต้องมีน้อยที่สุดดูแลได้ง่ายๆแล้วก็จัดการทางออนไลน์นะคะบางคนอาจจะไปเขียนหนังสือขายบางคนอาจจะไปทำอะไรก็ตามลงในคลิปใน YouTube นะคะคือมีเขาเรียกว่าสื่ออาการสื่อสารที่มันเกี่ยวข้องกับการออนไลน์เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเพราะ YouTube นี่มันออกทั่วโลก ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะประสบความสําเร็จสําหรับเรื่องของดาวพฤหัสบดีปปที่อยู่ในภพวินาศอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งคือเจ้าชะตาในระยะเวลานี้ชอบฟังดวงสนใจดวงนะคะชอบศึกษาหาความรู้บางคนไม่ได้ทําไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะเอาไปเออจะรู้เป็นอาชีพหรอกศึกษาเพราะชอบอะแล้วก็สนใจในเรื่องลึกลับนะคะสนใจในเรื่องของอเหนือฟ้าใต้บา,านะ่ะชอบอะไรอย่างเงี้ย เกิดขึ้นได้นะคะก็ลองตามไปฟังพฤกษาถึงสิงหาคมนะคะไม่ไม่รู้สึกไม่สาใจก็ไปฟังราหูมรุตยูพระฤหัสบดีย้ายคลิปใหญ่ไปเลยนะคะตลอดทั้งปีพระฤหัสบดีคลิปนี้ฟังได้ตลอดทั้งปีที่พระฤหัสอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะขอพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้แล้ว อย่าลืมแชร์คลิปให้อดินเป็นกำลังใจด้วยทุกการแชร์ทุกการไม่ข้ามโฆษณานะคะสร้างไรายได้ให้อดินเอามาพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ